สวัสดีครับท่านสมาชิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t v g แล้ววันนี้นะครเรากลับมากับช่วง Time t e ท t ซึ่งเป็นช่วงที่ผมเนี่ยไม่ได้ทํานานมากกับวันนี้นะครับกันพลาที่จะมาอยู่ในช่วง Time t e ท t ก็คือกันดั้มชัวเซเต้นั่นเองจริงๆชัวเซตเตในเวลานี้นะฮะณวันนี้เนี่ยมันมีกันดั้มคาริบ้าออกมาแล้วนะฮะชัวเซตเตเนี่ยช่องดื่อเขาเขารีวิวไปแล้วแต่ว่าอย่าไปสนใจเลยฮะจริงๆมันต่อช้านะฮะวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับชัวเซเต้เวอร์ชั่น t v g รีวิวกันบ้างนะครับ ชว,วาเซเต้นเนี่ยเกินก่อนมันเป็นโมบิลสูตรของบริษัทเจสเตอร์กนะฮะที่ถูกขับโดยลาด้าในช่วงที่มันปรากฏตัวออกมาเนี่ยผมนึกว่ามันจะเป็นกันดั้มที่เรียกว่ายังไงอะท่านสมาชิกหรือว่าจะเป็นตัวเกรียนซะแล้วนะฮะเพราะว่าลาด้าเดี๋ยวมันขับมาเกรียนถูกไหมตอนนั้นสติมันแตกไปแล้วนะฮะแต่ด้วยบทบาทที่ค่อนข้างที่จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะบวกกับฉากการต่อสู้ที่มันปล่อยออกมานะฮะในส่วนของของเล่นในช่วงแรกที่มีการเปิดพรีออเดอร์มาเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับพอตาเรา ได้ใช้ความสามารถของหุ่นตัวนี้จริงๆน่ะและด้วยบทอย่างที่บอกมันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมันก็ทําให้หุ่นตัวนี้เนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่ายอดพิออเดอร์มันขึ้นเลยนะหลายคนเนี่ยก็ให้ความสนใจมากขึ้นแบบร0% 0เอลยอในส่วนตัวของผมนะผมได้ทําการพีตัวนี้ไปตั้งแต่ก่อนที่มันมีการเปิดตอนแรกและเนื่องจากผมชอบส่วนหัวของชวาเซเต้นะส่วนวของชวาเซเต้นี่มันเป็นกันดั้มถูกไหมฮะแต่ว่าส่วนหัวงเขาเนี่ยจะมีการดีไซน์้ากับดิลินเบลดในเวลานั้นนะเป็นการดีไซน์ ในแบบของบธธริษัทเจตฤกตนะฮะจะเป็นกลมๆอย่างนี้และอย่างนี้ที่ผมชอบของส่วนหัวนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยส่วนหัวมันไม่ใช่สติกเกอร์ท่านผู้ชมมันไม่ใช่สติกเกอร์ที่ถูกแปะแผน่นใสมันไม่ใช่สติกเกอร์ที่ถูกแปะทับด้ยวยพาร์ทใสหรือไม่ใช่สติกเกอร์ที่แปะเปล่าๆแต่มันคือพาร์ทสีที่แปะอยู่ด้านในทะลุออกมานะฮะเป็นสอีออกชมพูแดงๆด,ด้านๆน,นะฮะสีคล้ายๆกับเกาะดีเคทอะไรประมาณนี้นะฮะก็เทด่ดีผมว่ามันก็ทนทานดีนะฮะไม่ต้องกลัวว่าดีเทลตรงตามันจะหลุดไปไหนนะครับ ซึ่งโดยรวมแนะบรรยากาศคร่าวๆของหุ่นตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะจะมีการเล่นสติกเกอร์ที่ส่วนของที่เป็นชิ้นส่วน ลำตัวมีการติดพาร์ทใส่เข้าไปอีกให้เห็นว่าเป็นการใช้เพอร์มิสกอร์นะครับแล้วก็ส่วนอาวุธที่เป็นดาบใหญ่ที่สามารถแยกตัวฝักดาบและการเอาบาเป็นปีกหรือเป็นอาวุธพาร์ทต่างๆได้เนี่ยด้านในก็จะมีการติดสติกเกอร์แต่ในส่วนตรงนี้จะไม่มีการติดในส่วนของพาร์ทใส่เอาไว้นะเป็นสติกเกอร์เปล่าๆเพียวๆเลยแล้วมันก็สามารถประกอบรวมกันเป็นดาบขนาดใหญ่ได้ผมจะขอเรียกตัวปีกดีว่าฝักดาบกันละกันนะครับ สติกเกอร์ของชวาเซเต้มีความพิเศษนะฮะก็คือมันจะให้มา2ชุดเป็นชุดที่เป็นใช้เพอร์มิทสกอร์แล้วอย่างที่ผมติดไปทั้งตัวเลยนะฮะก็จะมีความวิบวับนะฮะส่วนสติกเกอร์อีกชุดหนึ่งเป็นสติกเกอร์สีดํามันก็มีความเงาของเขาอะนะฮะแต่ว่าผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะติดตัวนี้หรอกครับน่าจะติดในส่วนของไอ้ที่ว่ามันมีเพอร์มิทสกอร์ให้แล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เหลือแต่สีดําไม่ได้ติดเลยสักชิ้นเดียว ในส่วนหัวของชวาเซเต้เนี่ยจริงๆแล้วนะฮะมันค่อนข้างสวยอย่างที่บอกแต่ว่าส่วนหัวของชวาเซเต้ครับต้องเข่าสีดำนะฮะมันหลุดง่ายท่านผู hebben, ้ชมมันหลุดง่ายมากผมเคยลองขยับขยับละมันหลุดง่ายแต่ว่ามันใส่ก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่แน่นนะแต่มันหลุดง่ายคือถ้าโดนนิดนึงเนี่ยมันก็จะขยยื่อแล้วนะฮะหรือถ้าโดนแรงๆก็อาจจะหลุดได้เลยฉะนั้นจะต้องเป็นข้อควรระวังซะหน่อยลําตัวของชวาเซเต้นะครับในส่วนของหน้าอกก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะฮะแต่จะมีในส่วนของบอลจอยที่ขยับได้โอเคอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแพกหลังชว เอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่สิ่งที่พิเศษก็คือจุดเชื่อมต่อของมันเนี่ยที่เป็นรูตรงนี้เนี่ยมันสามารถติดกับพาร์ทที่เป็นฝักดาบได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะบิดเก็บเข้าไปได้นะเห็นไหอย่างเงี้ยมันบิดตัวรูตัวเนี้ยเก็บเข้าไปได้ทําให้คลีนเวลาเราเห็นจะได้ไม่เห็นเป็นรูๆนะครับนอกจากจะมีแพ็คหลังที่เราสามารถที่จะติดพาร์ทต่างๆได้แล้วนะครับก็จะมีกระโปรงที่ดูจะไม่มีลูกเล่นอะไรแต่แตมันก็จะมีรูนะฮะให้มีการเสียบในส่วนของฝักดาบเป็นปีกก็ได้หรือจะเสียบดาบ ดับใหญ่นะฮะอยู่ข้างหลังะะแบบเก็บดับเท่ๆก็ทําได้เหมือนกันข้อขยับส่วนแขนส่วนไหล่ขยับได้ดีบอกก่อนนะครว่าหุนตัวนี้เนี่ยไม่มีแผง PC นะครับอะไรหลายๆชิ้นเนี่ยก็มันก็จะอยู่ในแผงปกติเลยทั้งแผงที่เป็นรูจอยหรือแผงที่จะเป็นข้อตอ่อแบบเกี่ยวต่างๆข้อต่อตัวนี้เนี่ยในช่วงข้อศอกเนี่ย มันจะเป็นเหมือนตัว C ฮะช่วงขาก็เหมือนกันก็คือเสียบเข้าไปเลยเป็นตัว C ไม่ได้เป็นบอลจอยหรือว่าเป็นแบบเสียบเข้าไปนะครับมือของชวาเซเต้นะครับจะมีให้ประมาณน,นี้นะฮะก็จะเป็นมือกำสองข้างเลยนะฮะแล้วก็จะมีมือแบ์ให้อีกหนึ่งชุดเป็นมือแบ์ข้างซ้ายนะคะรับกรณีที่ว่าถือดาบแล้วก็แบมือแค่นั้นแหละเท้าของชวาเซเต้นะครับส่วนขาลงไปเลยเนี่ยกระโปรงของชวาเซเต้นะฮะก็จะเล็กๆไม่มีกระโปรงด้านข้างเนาะมีกระโปรงด้านหน้าเล็กๆ,ๆนะฮะแล้วก็จะมีตัวพาร์ทที่เหมือนกับโล่่ติดอยูทีสโพก แต่ว่าติดอยู่ที่ช่วงขานะครับก็คือเหมือนมีกระโปรงข้างนั่แหละแต่กระโปรงข้างมันจะติดอยู่ที่ขาหัวเข่าก็เป็นซีจอยขยับได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับส่วนเท้าเนี่ยมันก็มีลูกเล่นที่ค่อนข้างแปลกนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถบิดได้2แอคชั่นประมาณนี้นะฮะแต่ว่าที่ผมดูในใบต่อผมเข้าใจว่าถ้าเขายืนเนี่ยมันจะต้องบิดแบบนี้และเป็นการบิดที่ มันทําให้ตัวชวาเซเต,เตย้ยืนได้มั่นคงมากขึ้นส่วนด้านหน้าของช่วงเท้าเนี่ยมันคล้ายๆกับกรีดเ,เกือกม้าเลยอะไรเงี้ยเลยนะฮะเท่ดิมกันแปกตาดิมกันนะครับ อาวุธของชวาเซเต้นะเป็นดาบที่ค่อนข้างสวยเลยมีรูปทรงของดาบอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถประกอบเป็นดาบใหญ่ได้แล้วเจ้าดาบใหญ่ของชวาเซเต้นะครับอย่างที่เราหลายๆคนนะ่าจะเคยมีประสบการณ์ในการประกอบโมบิสูที่ถืออาวุธยาวและใหญ่แบบนี้นะฮะแน่นอนฮะมันจะมีปัญหามือหลุดง่ายเพราะว่าน้ำหนักของอาวุธที่มากเกินไปนั่นเองครับบอลจอยเนาะ ชิ้นส่วนที่ต้องควรระวังของตัวนี้นะฮะนอกเหนือจากในส่วนของหัวที่ผมพูดไปท่านผู้ชมเรียกมันว่าน็อตแล้วกันนะฮะมันเป็นเหมือนน็อตเหมือนลิมเป็นตัวข้อต่อของตัวอาวุธดาบนะครับมันจะมีการต่อเข้ากับทั้งตัวดาบใหญ่แล้วก็ตัวแพคให้มีการติดกันมันจะมีแกนที่เป็นส่วนหน้าของดาบตรงนี้ก็จะมีที่จับใช่ไหมฝักดาบเนี่ยมันจะติดกับไอตัว ตรงกลางเนี่ยมันจะต้องใช้น็อตตัวนี้ซึ่งน็อตตัวนี้เนี่ยมันมีมาให้พอดีท่านสมาชิกมันมีไมห้พอดีกับทุกโพสต์ทุกแอคชันฉะนั้นแน่นอนครับถ้ามันหายมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับแล้วมันมีโอกาสที่จะหายง่ายมากเพราะแต่ละโพสตท่าแต่ละแอคแต่ละรูปแบบของชัวเซเต้เนี่ยมันใช้น็อตต้องใช้น็อตแบบนี้เท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ต้องใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ ถ้าขาดไปปุ๊บมันก็จะไม่สามารถใช้ได้มีมาให้แบบพอดีพอดีเลยและอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของดาบเนี่ยไอดาบเซเบอร์สุดเท่นเนี่ยเมื่อมีการประกอบเข้าเป็นดาบใหญ่นะครับจะต้องมีการเอาตัวพาร์ทที่เป็นพาร์ทบีมออกฉะนั้นมันต้องแงฮะจริงๆนี่มันดึงง่ายนะแต่ว่าเอาจริงๆพอมันเข้าไปแบบมันเข้าไปคับๆแล้วเนี่ยมันก็จะดึงออกยากฉะนั้นจะต้องมีการแงะจะต้องมีการใช้วิชามานนะแต่เป็นผมเนี่ยผมจะเอาเล็บแงแต่เล็บของผมเนี่ยผมจะเอาผ้าก็คือเล็บเอาเอาเล็บเข้าไปในเสื้อนะฮะ แล้วก็แงะออกมานะครับผ่านเสื้อมันจะได้ไม่ต้องไปสัมผัสโดนผิวบีมแล้วเป็นรอยเพราะว่าไปรอยมาแล้วไนะปรอยมาแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่เอาบีมออกเนี่ยมันก็จะไม่สามารถประกอบเป็นดาบใหญ่ได้ซึ่งดาบใหญ่ตรงนี้เนี่ยเวลาถือก็เท่ดีเหมือนกันโดยส่วนตัวนะการขยับทั้งหมดของชัวเซตเต้เนี่ยถือว่า ค่อนข้างที่จะขยับได้เยอะอยู่มากเลยแหละครับมีแอคชั่นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเนื่องจากตัวพาร์ทของฝักดาบเนี่ยสามารถไปติดจุดอื่นได้ของตัวชัสเซเต้ทำให้มีแอคชั่นที่หลากหลายนะครับแต่ว่าโดยรวมมันก็มีเท่านี้แหละอาวุชวัสเซเต้มีแค่ชิ้นเดียวถึงแม้ว่าชิ้นเดียวเนี่ยมันจะมีเล่นก็ตามแต่มันก็มีแค่ชิ้นเดียวนะครับถ้าถามว่าผมชอบกันพาตัวนี้ไหม ผมชอบนะผมชอบถ้าแต่มันเปิดพีมาแล้วอย่างที่บอกผมชอบในส่วนหัวตอนที่ผมโพสต์ไปมีท่านสมาชิกคนนึงบอกว่าชอบในส่วนของแขนนะฮะที่เหมือนกับปืนลูกโม่ซึ่งเออวะ่ะใช่ะฮะผมเห็นตอนที่ผมประกอบมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งผมชอบนะมันก็แปลกตาดีเหมือนกันและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการลองเทสเล่นชวาเซตเต้ดูและครับโดยรวมเนี่ยก็โอเคถือว่าคุ้มราคานะแต่กับราคาที่ซื้อนะครับเพราะว่าผมซื้อมาตอนที่มันเปิดพีปกติราคามันยังไม่ได้พุ่งสูงอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับรวันนี้นะครับ ทมเทสกับชวาเซตเต้ก็ขอตัวลาไปเพีมพเท่านี้ก่อนใครที่ต่อตัวนี้แล้วก็อย่าลืมอวดกันฮะว่ามีจุดดีจุดเด่นยังไงชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมมาพูดคุยกันใครที่วางแผนจะซื้อก็สามารถเข้ามาศึกษาได้ครับสโลนี้นะครับขอตัวลาไปเพิยงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับท่านสมาชิก